สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อู้มาถ่ายคลิปวิดีโอพาชมโรงเรือนโรงเรือนของพี่อู้นะคะก็แบ่งเป็นอันนี้เป็นโรงเรือนอีแวบนะคะแบ่งเป็น2ช่องช่องนี้เรียกว่าช่องที่1แล้วก็ช่องนู้นช่องที่2นะคะวันนี้พี่อู้จะพามาชมช่องที่1นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าข้างในมีต้นอะไรนักแล้วเดี๋ยวพี่อู้จะบรรยายชื่อไปด้วยนะคะค่ะอันนี้เราก็เริ่มกันแต่ต้นทางเลยก็จะเป็นต้นเล็กๆค่ะเล็กๆอันนี้ชื่อว่าวิลลิงไวแคทค่ะนี่ค่ะของพี่อู้ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นโตนี้ไม่แน่ใจว่าสูญหายไปไหนนะคะตายหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะไม่เจอนะคะก็เหลือต้นแค่นี้เองนะคะแล้วก็ต้นนี้นี่มีชื่อว่าฝูงนะคะนี่อันนี้คือใหญ่มากคือแผ่นไม้ที่เห็นเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งได้นะคะซึ่งพี่อูไม่สามารถเอาไปแขวนกับราวข้างในได้ก็เลยต้องมาแขวนอยู่หน้าโรงเรือนอันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นฝูงของมาเลเซียนะคะเข้าไปชมข้างในกันต่อนะคะตามมาด้วยนี่นะคะตอนนี้ค่ะโอ้โทษทีค่ะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นฝูงซิคิค่ะก็เรียกว่าเป็นพี่น้องกันกับต้นแรกเมื่อกี้นะคะมีฝูงแล้วก็ต้องมีฝูงซิคิเนี่ยอันนี้คือฝูงซิคินะคะคือปลายเขาจะม้วนๆแบบนี้นะคะนี่นะคะสำหรับมือใหม่ที่แบบว่ายังไม่รู้จักอันนี้ชื่อฝูงซิคินะคะจะเป็นหลอดแบบนี้เลยนะคะม้วนแบบนี้เลยค่ะต้นต่อไปนะคะอันแวะดูต้นนี้หน่อยต้นนี้เป็นบุษบาค่ะนี่ค่ะบุษบาจะหน้าตาแบบนี้นี่ค่ะบุษบานะคะแล้วก็ต้นต่อมาอันนี้นี่ค่ะนี่เป็นเอาเพิ่มแสงเลยอันนี้คือคิโยฮิเมะนะคะคิโยฮิเมะก็เป็นลูกผสมซีรีส์ของวิชิอายกับตัวเมาลูอิสนะคะวิชิอายป่านะคะกับเมาลูอิสเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้พี่อูเลี้ยงสู้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเขาเลี้ยงได้งามกว่าพี่อูมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวิลลิงซีวีพอลเป็นตัววิลลิงเก่าแก่นะคะอันนี้คือเพิ่งปาดพับไปนะคะก็ต้นก็ยังโสมๆอยู่นะคะเดี๋ยวมาที่ต้นด้านหลังด้านหลังเป็นนี่ค่ะด้านหลังเป็น Dancing Peacock Dancing Peacock เนี่ยนะคะมันมีความสวยตามช่วงอายุที่ต่างกันอันนี้ต้นนี้จะเป็นต้นที่อายุมากที่สุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นพับจากต้นแรกนะคะมาทำเป็นต้นแม่ต้นนี้เนี่ยค่ะความงามมันก็จะต่างกันไปตามช่วงอายุนะคะแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะแต่สีใบก็อย่างนี้นะคะเขียวอมน้ำเงินด้วยความที่มันเป็นลูกผสมของฮิลิอายกับเมาลูอิสนะคะเดินไปต่อเรื่อยๆนะคะต้นไหนอีกต้นนี้แวะที่ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นวอเตอร์ฟอลค่ะวอเตอร์ฟอลที่พี่อูสร้างเป็นแม่ชุดใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งแม่แรกจะอยู่ด้านท้ายโรงเรือนอันนี้เป็นแม่รุ่นหลังก็จะเอาไว้เก็บพับนะคะเนี่ยคือใบชายมันจะทิ้งมันตั้งขึ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวดูผ่านดูด้านข้างนี่นะคะมันตั้งขึ้นเนี่ยนะคะดูลายเส้นของเมาลูอีสแบบชัดมากตั้งขึ้นแล้วก็ห้อยตกลงเวลามันห้อยตกลงนี่มันตกค่อนข้างแบบว่ายาวเป็นฟุตเลยช่วงที่มันทิ้งตกนะคะแล้วก็จะมีตัวใบกาบที่แบบสูงมากอันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะโตเต็มที่ของต้นแม่ด้านท้ายโรงเรือนนี่คือจะสูงมากอันนี้เป็นวอเตอร์ฟอลนะคะก็ต้นนี้นี่อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ชื่อปกรณ์ค่ะปกรณ์ก็เนี่ยค่ะสีออกเขียวอมน้ำเงินก็ก่อนก็เป็นไม้ที่สวยมากอีกตัวหนึ่งไปชมกันเรื่อยๆค่ะอันนี้พี่อูก็หลากหลายสารพัดแม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไวท์ฮอคอันนี้เป็นไวท์ฮอคนี่ค่ะอาจจะถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะคะนี่ไวท์ฮอคจะเป็นแบบนี้
ไวท์ฮอคก็เป็นลูกผสมของวิลลิงกับไดเวอร์นะคะไวท์ฮอคนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสวยเลี้ยงง่ายอดทนนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยสวยอย่างนี้เลยมาที่วิลลิงอันนี้ก็น่าสนใจค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นวิลลิงของอันนี้เป็นวิลลิงบาหลีนะคะแต่เขาจะมีใบกาบที่สวยมากๆเลยเห็นไหมคะมันปรับแสงยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายไปข้างบนแล้วมันจะสว่างพอมาลงข้างล่างมันก็จะมืดอันนี้มาเข้าเขตแบบว่าไม้ชุกชุมนะคะแบบประมาณลอดซุ้มเฟิร์นประมาณนั้นเลยนะคะมันโตแข่งกันมากเลยมาที่ด้านขวาก่อนด้านขวาก่อนนี้เป็นอันนี้เป็นชื่อว่า River Flow ค่ะนี่ River FlowRiver Flow จะเป็นแบบนี้อันนี้สวยงามอันนี้เราดูกันที่ชายก่อนนะคะชายของมันนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปตามความสูงนะคะนี่ค่ะ River Flow นะคะใบมันพริ้วๆลงห้อยลงมานะคะยึกไปยึกมาเหมือนสายน้ำเลยนะคะแล้วก็ต้นที่ติดกันอันนี้เป็นอยู่ในซีรีส์ของที่ใช้ตัวเมาลูอีสผสมกับตัววิชัยป่าของออสเตรเลียนะคะซึ่งอันนี้เมื่อก่อนคือพี่อูจะเรียกว่าหมายเลข2หมายเลข2เนี่ยแล้วตอนหลังมาตั้งชื่อละว่าเป็น Princess Crown เพราะดูใบกาบมันเห็นมั้ยคะใบกาบมันสวยมากอ่ะมันได้เชื้อของตัววิชัยป่ามาเลยเนี่ยเห็นไหมคะส่วนใบชายนะคะพามาดูใบชายใบชายก็ทิ้งห้อยลงมาแบบนี้นี่ค่ะด้านหลังนั่นคือ River Flow ด้านหน้านี่คือตัว Princess Crown นะคะตัว Princess Crown เนี่ยช่วงใบจะยาวกว่า River Flow มากๆเลยล่ะค่ะประมาณแบบเป็นเกือบฟุตกว่า2ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็กาบตั้งสวยมากตัว River Flow จะกราบมนกว่านะคะแล้วเขาก็จะออกแนวกระทัดรัดนะคะมาประมาณนี้ต่อมาหมายเลข3หมายเลข3ชื่อว่าโพลาดกค่ะโพลาดกแม่นกเขียวโพลาดกนะคะเดี๋ยวพี่อูจะถ่ายให้เห็นชัดๆนะคะใบก็จะเป็นสีเนี่ยค่ะใบเขียวดำใช่ไหมต้องเรียกเขียวดำนะคะแล้วต่อมาเป็นอันนี้ค่ะเป็นเพกานี่ตอนนี้ค่ะเพกาที่ชื่อเพกาเนี่ยเพราะว่าพี่อุ้มพี่ฮารู้สึกว่าใบมันนะมันเหมือนฝักเพกาเลยนะคะเป็นแผ่นๆลงมานะคะใครรู้จักสักเพกาบ้างนั่นแหละคือชื่อของต้นนี้เลยค่ะเพกาเนี่ยนะคะเป็นแผ่นๆลงมาแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของใบกาบค่ะเพกามี2ต้นทำแม่ไว้2ต้นนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ต่อมาถึงต้นที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสวยประทับใจหลายคนมากอันนี้อ่ะดูใบชายก่อนเริ่มเดาออกกันแล้วใช่ไหมความชายที่แบบว่าดกเงาหนาแน่นขนาดนี้นะคะเขาคนนั้นก็คือไรดีนค่ะไรดีนอันนี้เป็นแม่อุ๊ยโทษนะคะเป็นแม่ไม้ชุดแรกๆเลยแต่ว่ายังไม่แรกสุดเพราะแรกสุดนี่ไปเกาะบนต้นไม้แล้วค่ะสกะทำสวนป่านะคะเอาไปเกาะต้นไม้ไว้นะคะอันนี้เลยเป็นแม่ลำดับที่2นะคะเนี่ยค่ะพาไปดูเส้นใบด้านหลังเนี่ยค่ะเส้นใบมันจะแบบว่าได้มาลูอีสมาแบบว่าสุดๆไปเลยนะคะนี่ค่ะพี่อูทำแม่ไว้ในนี้ทำแม่ไว้2แม่เอามาไว้ในโรงเรือนนี้2แม่นะคะนี่
อันนี้จะอายุอ่อนเยาว์กว่าใบยังไม่ดกเท่าอันนั้นเห็นไหมคะต้นคือไรดีเนี่ยสวยทั้งใบชายแล้วก็ใบกาบแบบว่าไรที่ติอ่ะพี่อู๋เรียกว่าก็มันสวยจริงๆนะคะดูสิดูใบกาบนะใบกาบตั้งขึ้นขนาดนี้เลยเห็นไหมคะแล้วก็ใบชายนี่ค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ชัดๆหน่อยนี่เลยค่ะจบที่ไรดีนะคะออยมากันที่ต้นต่อไปอันนี้คือ waterfall ต้นแรกต้นนี้คือเคยเอาไปประกวดที่งานนะคะแล้วที่ว่าโดนปาดลูกไปแล้วอันนี้ก็เราก็เลยทำสาวใหม่นะคะทำสาวใหม่แบบว่าตัดใบกาบเก่าๆทิ้งไปหมดเลยแล้วให้แตกรากใหม่นะคะให้ดูนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เลยพอตัดกาบเก่าไปเลยไม่เห็นความสูงของกาบเก่ามันที่สูงมากๆนะคะแต่ว่าในรูปยังเคยถ่ายเก็บไว้นะคะใบกาบของมันเวลาฟูลฟอร์มจริงๆนี่แบบว่าเรียกว่าสูงที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าสวยที่สุดด้วยค่ะตัวฟูลฟอร์มของใบกาบของ waterfall นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ต้นนี้เลยต้นนี้เลยอันนี้เป็นตัวเมาลูอิสใบละเอียดค่ะเดี๋ยวพาเทียบความละเอียดให้เห็นชัดๆกับ นิ้วมือพี่อู๋นี่ค่ะนี่คือความละเอียดของมันเนี่ยค่ะเหลือแม่ไม่กี่ต้นนะคะก็พี่อู๋มีการกระจายความเสี่ยงด้วยการเอาไปให้แบ่งไปให้เพื่อเลี้ยงที่ญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าอากาศทางนู้นเขาดีนะคะถ้าเกิดเผื่อว่าทางเมืองไทยหรือตายหรือเป็นอะไรไปก็ยังมีแม่อยู่นะคะแล้วก็แบ่งปันพับกันได้นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าชอบอากาศเย็นแล้วก็พี่อูไม่สามารถเลี้ยงให้เกิดสปอร์ได้ในประเทศไทยอะค่ะเดี๋ยวลองดูว่าเอาไปเลี้ยงในที่ที่เย็นแล้วเนี่ยจะเกิดสปอร์ไหมนะคะพี่อูก็เลยเก็บแม่ไว้ไม่เยอะไว้แค่3แม่เองแต่ว่ามันก็เริ่มมีพับนะคะเห็นไหมคะเริ่มมีพับเดี๋ยวพี่อูก็จะรอเก็บพับชุดนี้นะคะไปดูต้นนี้กันวันนั้นในคลิปก็ถามกันหลายคนว่าคืออะไรอันนี้คือฝูงที่อายุยังน้อยค่ะยังไม่มากนะคะเมื่อยังแบบว่าก็หลายปีแล้วล่ะแต่เมื่อเทียบกับต้นที่อยู่หน้าโรงเรือนเมื่อกี้คืออายุอันนี้คืออายุน้อยกว่านะคะเนี่ยค่ะใบก็จะแฉกสวยงามแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ก็ฝูงด้วยนะคะอันนี้ใบกำลังเกิดใหม่เห็นไหมคะใบกำลังเกิดใหม่แล้วก็อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่ง3ต้นติดกันนะคะก็กำลังแบบว่าสวยเต็มที่เลยอันนี้ก็ฝูงซิกิค่ะก็หมดแล้วนะร่องที่1เนี่ยค่ะหมดแล้วเดี๋ยวอู๋พาไปชมด้านท้ายนิดนึงนะคะไปชมด้านท้ายกันด้านท้ายมีอะไรนิดหน่อยให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่พี่อุ๊เห็นนี่ไหมเห็นสีของวิลลิงไหมนี่สองต้นนี้ขาวเด่นมากจะพาไปดูใกล้ๆค่ะเป็นไงสีสวยไหมคะดูดิดูสีของมันเป็นแบบว่าแทบจะเป็นสีขาวเลยอะค่ะถ้ามองแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ชื่อของมันก็คือลองทายดูกันซิว่าจะเป็นตัวไหนขาวแบบนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้ดูเป็นวิลลิง WA Manda นี่เองค่ะไม่ได้แบบว่าพิสดารล้ำลึกอะไรเลยนะคะแต่ว่าพอเลี้ยงแบบว่าได้แดดดีๆแสงดีๆก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะกลับไปตรงกลางนิดหน่อยช่วงนี้นะคะก็โรงเรือนก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบว่า social distancing นะคะก็จะปิดไม่ได้รับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมนะคะก็เป็นการถือโอกาสเลี้ยงไม้ไปเงียบๆเหงาๆต้นนี้ก็สวยนี่ๆๆๆ
อันนี้คือตัวฮิมาลายันค่ะพี่อุ้ยจะพาไล่ดูนะคะฮิมาลายันนี่ค่ะดูความขาวและความยาวของมันไล่ขึ้นไปนะคะไล่ขึ้นไปสวยมากค่ะอันนี้คือฮิมาลายันนะคะยาวมากค่ะเป็นเมตรกว่าได้ค่ะนี่ค่ะคือหิมาลายันนะคะค่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วดูต้นหลังของมองกับทางด้านหลังของเจ้ามูซันคิงสิไอ้ที่ขาวๆเห็นไหมด้านหลังเนี่ยค่ะนี่คือมูซันคิงยาวมากทิ้งห้อยแบบว่าสวยมากบางทีรูปถ่ายก็แบบว่าถ่ายไม่ได้เก็บความสวยงามเท่ากับเห็นตาจริงนะคะพี่อูถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งด้วยแหละค่ะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่นะคะไว้จะพาไปชมอะไรใหม่ๆต้นใหม่ๆติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ